สวัสดีค่ะติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงนิวส์วันทันข่าวกับดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิและทีมข่าวนิวส์วันนะคะเริ่มกันที่หลายๆฝ่ายมีความกังวล นะคะจากกรณีของสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเพราะว่าส่งผลกระทบในหลายๆด้านหลายๆคนก็ถามถึงกรณีของเส้นทางการบินต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะมีคำยืนยันจากทางด้านของกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นไม่กระทบต่อเส้นทางการบินค่ะนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นทำให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศแจ้งเตือนแนะนำเส้นทางบินว่าเส้นทางใดที่มีความเสี่ยงนะคะซึ่งทางศูนย์ Thai Operations Control Center หรือ TOCC ได้ประเมินความเสี่ยงแล้วและออกคำสั่งดังนี้ค่ะ 1. เส้นทางบินที่แจ้งเตือนอยู่ในประเทศอิรักซึ่งการบินไทยไม่ได้ใช้อยู่แล้วในการบินไปยุโรป 2. ปกติการบินไทยบินไปยุโรปจะใช้เส้นทางบินผ่านอัฟกานิสถานเป็นหลักและเลือกใช้เส้นทางที่ผ่านอิหร่านบ้างเป็นครั้งคราว 3. สั่งการห้ามวางแผนใช้เส้นทางบินผ่านอิหร่านเด็ดขาดให้ใช้เส้นทางผ่านอัฟกานิสถานเท่านั้นทางด้านการบินไทยยืนยันว่ายังทำการบินไปยุโรปตามปกติในเส้นทางการบินที่ไม่ได้บินผ่านอิรักและอิหร่านส่วนเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพเตหะรานยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี2561ค่ะต่อกันที่เมื่อคืนที่ผ่านมาพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะคะได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.บางรักเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งในประเด็นเรื่องเดิมก็คือไบโอเมตริกที่อาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการยิงรถของตนเองค่ะ4 ทุ่มที่คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสน.บางรักพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมหลังจากเช้าวันนี้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไปแล้วครั้งหนึ่งโดยใช้เวลา30นาทีหลังจากให้ปากคำพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมและตรวจสอบแก้ไขเพื่อเซ็นรับรองคำให้การส่วนสาเหตุที่รถถูกยิงยังเป็นประเด็นเรื่องเดิมก็คือไบโอเมตริกตามที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปหลายที่นะคะตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้หลังจากนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้นัดสอบปากคำอีกซึ่งในส่วนของการคำให้การของตนเองนั้นน่าจะหมดแล้วค่ะโดยวันนี้นั้นจะมีการผ่าตรวจพิสูจน์รถยนต์ที่ถูกยิงที่กองพิสูจน์หลักฐานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตนเองก็ได้อนุญาตไปแล้วแต่คงไม่ไปร่วมสังเกตการในขณะที่เจ้าหน้าที่ทำงานและหลังผ่าเสร็จก็จะเป็นช่วงเย็นที่จะให้ลูกน้องนั้นไปรับรถเข้าอู่ซ่อมทันทีอย่างไรก็ตามในส่วนของปปช.ยังไม่ได้เรียกไปให้ข้อมูลแต่ก็เชื่อว่าเร็วๆนี้น่าจะมีการเรียกอย่างแน่นอนเพราะเริ่มมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นไปให้ข้อมูลแล้วนะคะในช่วง 12:30 นรอบวันทันเหตุการณ์นะคะได้ประสานที่จะร่วมพูดคุยกันสดนะคะผ่านทางรายการคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์นะคะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานได้ในช่วงของรอบวันทันเหตุการณ์พักเที่ยงวันนี้ทาง News 1ปิดท้ายกันที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาสมัชชาคนจนนะคะเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการแก้ไขทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกินโดยเร็วค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนหรือสคจครั้งที่1/2563ณห้องประชุม109ชั้น1อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายเทวัลลิตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากกระทรวงรวมไปถึงผู้แทนจากกลุ่มสมัชชาคนจนเข้าร่วมประชุมด้วยพลเอกประวิตรกล่าวว่าที่ประชุมมีมติร่วมกันในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการนำข้อเสนอต่างๆของสคจสู่กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วต่อไปทางนี้กลุ่มสมัชชาได้เสนอการแก้ไขปัญหา35กรณีรวม5กลุ่มปัญหาได้แก่เรื่องเขื่อนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่รัฐแรงงานการเกษตรและผลกระทบจากโครงการของรัฐและเอกชนเป็นต้นกลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจอีกครั้งช่วงรอบวันทันเหตุการณ์12:30 น.สวัสดีค่ะ